เท่าที่เรามีสติปัญญาเราก็สามารถเห็นได้ความเกิดขึ้นดับไปของรูปของนามนี่มันก็เร็วมากเมื่อเกิดขึ้นดับไปขึ้นดับไปตลอดเวลาเราก็เห็นธรรมชาติของรูปของนามก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปตลอดเวลาก็เป็นอนิจจังเพราะเกิดดับตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นทุกข์นำให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่นี่ไม่ใช่มันมาทรมานกายทรมานใจจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นทุกข์ที่แท้จริงก็คือธรรมชาติของรูปของนามที่เกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาไม่มีเวลาจะหยุดพักเลยถ้ารู้ถึงความเกิดขึ้นดับไปก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็คือทุกข์ความทุกข์ที่ผู้ปฏิบัติหรืออริยเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็รู้ว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์ก็ใครอยากจะได้ทุกข์ไม่มีใครอยากจะได้ทุกข์ไม่อยากได้มันก็เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดอยากให้เกิดมันก็ไม่เกิดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยตามเหตุตามผลก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ได้เป็นตามที่เราชอบคืออนัตตาเราก็ดูถึงธรรมชาติของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้ถึงแค่นี้แสดงว่าเราก็ยืนบนทางด่วนละที่ไปสู่พระนิพพานไม่มีทางผิดไปที่ไหนละก็ไปเรื่อยๆไปก็วันหนึ่งถึงเวลาก็ถึงเป้าหมายของเราแน่นอนไปทางใครทางหลายพยายามปฏิบัติให้รู้ถึงธรรมชาติของรูปของนามสองประการนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้หลังจากรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของรูปของนามไปก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆใครท่านทั้งหลายมีโอกาสมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติจนถึงเป้าหมายของตนก็คือพระนิพพานถ้าถึงพระนิพพานไปก็พระนิพพานก็คือเราจะถึงได้ที่ไหนเราก็ถึงด้วยมรรคญาณผลญาณนะถ้ามรรคญาณผลญาณบรรลุพระนิพพานไปปรับตัวบายภูมิก็เบ็ดสนิทตายไปเมื่อไรก็ไม่ดังห่วงไม่ต้องไปสู่อบายภูมิไม่ได้เจริญเข้าหน้ายืนยืนคืนไปนะจนกว่าเราพ้นจากความทุกข์ทางบ่วงได้ปีนักท่านทั้งหลายให้มีสติปัญญาญาณแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆไปกายสามารถบิดอักตัวอบายภูมิบรรลุมรรคผลนิพพานกันในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิด